บันทึกการเสนอโครงงานนะคะต่อไปค่ะหัวข้อก็คือการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะหัวข้อนี้นักเรียนบันทึกลงไปเลยนะคะขีดเส้นใต้ด้วยขีดเส้นใต้กี่เส้นคะเก่งมาก2เส้นนะคะการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะก็เป็นการเสนอผลงานที่เราได้ทํามานะคะเป็นรูปเล่มนะคะเป็นรูปเล่มเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีส่วนประกอบเนี่ยอะไรบ้างเหมือนกับแบบบันทึกโครงงานหรือเปล่าแบบบันทึกการเสนอโครงงานเมื่อที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันบันทึกเสร็จยังคะนักเรียนคิดว่าโครงงานถ้าเราจะทำเนี่ยน่าจะมีส่วนประกอบเนี่ยอะไรเป็นอันดับแรกอันดับแรกของโครงงานเลยต้องมีอะไรคะมีอะไรนะคะเก่งมากนะคะมีชื่อโครงงานนะคะชื่อโครงงานที่เราตั้งหัวข้อที่เรากำหนดขึ้นมานะคะเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วนะคะยังมีคนที่ไม่ได้เขียนวันที่ไหมคะเขียนวันที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ้ามีหัวข้อเขียนบันทึกลงไปเนี่ยก็คือตีเส้นให้เรียบร้อยนะคะอันดับแรกชื่อโครงงานต้องมีนะคะแล้วตั้งชื่อโครงงานเนี่ยตั้งแบบตามใจฉันเลยได้หรือเปล่าได้ไหมคะเราตั้งเนี่ยมันก็ต้องตั้งต้องคิดด้วยว่าโครงงานที่เราทำเนี่ยทำแบบไหนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงงานที่เราทำด้วยนะคะโยงความคิดไปถึงวัตถุประสงค์ของโครงงานที่เราทำนะคะแล้วการตั้งชื่อเนี่ยนิยมตั้งชื่อแบบว่ากระทัดรัดนะคะแล้วก็ดึงดูดสนใจของที่ของผู้อ่านนะคะของผู้อ่านมาเห็นปุ๊บเนี่ยโอ้โครงงานนี้นะนะคะน่าจะเปิดมาดูอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอะไรคะสิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์อย่างเงี้ยสิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์เราก็มาดูว่าสิ่งประดิษฐ์อะไรมหัศจรรย์นะคะคือตั้งชื่อให้ทำไมคะดึงดูดเร้าความสนใจของผู้อ่านนั่นเองนะคะต่อไปชื่อผู้จัดทำโครงงานนักเรียนบันทึกลงไปเลยนะคะชื่อผู้จัดทำโครงงานนะคะจำเป็นต้องมีไหมคะอันนี้จำเป็นนะคะก็ต้องหาผู้เขียนนะคะที่ผู้ที่รับผิดชอบโครงงานนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะได้ทราบว่าโครงงานนะคะอยู่ในความรับผิดชอบของใครนะคะแล้วก็สามารถที่จะติดตามได้ที่ไหนนะคะเวลาใครอ่านโครงงานที่เราทำแล้วเนี่ยนะคะพอเห็นปุ๊บอุ๊ยสนใจนะคะก็จะได้ติดตามได้ถูกนะคะว่าอยู่ที่ไหนนะคะลำดับที่3ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าทำไมคะจำเป็นต้องเขียนไหมคะชื่ออาจารย์จำเป็นนะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่ทำไมคะให้การสนับสนุนให้คำแนะนำในการทำโครงงานนะคะให้เราไปเดินในทางที่ถูกต้องคอยแนะนำคอยชี้ทางให้นะคะเพราะนั้นเราต้องเขียนนะคะให้เกียรติยกย่องแล้วก็เผยแพร่นะคะรวมทั้งขอบคุณด้วยนะคะที่ครูอาจารย์เราเนี่ยนะคะให้คำแนะนำโครงงานของเราเนี่ยได้บรรลุเป้าหมายนะคะต่อไปบทคัดย่ออันนี้จะเพิ่มมาจากการเสนอโครงงานใช่ไหมคะบทคัดย่อเนี่ยนะคะคืออะไรก็จะเป็นการอธิบายนะคะความสำคัญของโครงงานนั่นเองซึ่งในบทคัดย่อนี่นะนะคะจะต้องมีวัตถุประสงค์นะคะวิธีดำเนินการนะคะรวมทั้งผลที่ได้ข้อสรุปต่างๆเขียนลงไปด้วยนะคะแต่ต้องเขียนยืดยาวไหมคะไม่ต้องเพราะชื่อก็บอกแล้วว่าย่อใช่ไหมคะบทคัดย่อนั่นก็คือให้ทำไมคะกระทัดรัดแต่อ่านแล้วได้ใจความก็บอกว่าประมาณ300ถึง350คำนั้นเรียนมัวไปนั่งนับคำอยู่ไหม
นั่งนับคำไหมวุ้ยได้350คำแล้วยังฉันจะพอแล้วนะตรงนี้แค่นี้ไม่ต้องนะคะกะเอานะคะกะเอาพอประมาณไม่ต้องมากจนเกินไปและอย่าน้อยจนเกินไปนะคะต่อไปอันดับที่5มีใครไม่ทันบ้างไหมคะมีใครไม่ทันบ้างไหมกิจกรรมประกาศนะคะหรือว่าคำขอบคุณนะคะคำขอบคุณนะคะในการทำโครงงานเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นพ่อแม่ที่อยู่ทางบ้านหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่คำแนะนำนะคะเพราะเราทำโครงงานเราต้องสืบค้นข้อมูลถูกไหมคะไปสืบค้นที่ไหนล่ะใครเป็นผู้แนะนำให้เราก็ต้องเขียนลงไปด้วยนะคะกล่าวขอบคุณนะคะบุคลากรหรือหน่วยงานต่างๆนะคะที่มีส่วนช่วยให้โครงงานของเราเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะนี่เขาเรียกว่ากิจกรรมประกาศนะคะหรือว่าคำขอบคุณนะคะเสร็จหรือยังคะต่อไปจะเป็นอะไรมีใครไม่ทันบ้างไหมคะทันไม่เอ่ยทันนะต่อไปที่มานะคะและก็ความสำคัญของโครงงานนะคะอันนี้ที่มาและความสำคัญนะคะจะเป็นการอธิบายให้กระจ่างชัดนะคะว่าเนี่ยเราเนี่ยทำไปทำไมนะคะแล้วก็ทำไมถึงอยากทำถ้าทำแล้วเราจะได้ผลยังไงนะคะอย่างเช่นการทดลองนะการทดลองการเปลี่ยนสีของมะเขือเนี่ยอยากจะทำเนี่ยศึกษาตรงนี้ว่าทำไมอ่ะมะเขือมีสีดำพอผ่าปุ๊บเนี่ยเป็นสีดำนะคะจะทำยังไงมะเขือของเราเนี่ยมีสีสันที่ทำไมคะน่ารับประทานยังคงทำไมสีขาวอยู่นะคะให้ดูน่ารับประทานนะคะก็คิดทำโครงงานนี้ขึ้นมานะคะเพราะนั้นต้องคิดด้วยเราทำไปแล้วเนี่ยทำไปเพื่ออะไรนะคะหลักการเขียนก็เขียนนะคะคล้ายๆกับเรียงความทั่วๆไปนะคะก็มีคำนำเนื้อเรื่องและสรุปนะคะสรุปว่าเป็นยังไงนะคะผลการทดลองก็จะอยู่ในที่มาและความสำคัญของโครงงานอันนี้ด้วยนะคะต่อไปวัตถุประสงค์นะคะของการทำโครงงานนะคะวัตถุประสงค์อันนี้จำเป็นต้องมีไหมคะวัตถุประสงค์จำเป็นไหมจำเป็นนะคะก็คือมันเป็นจุดมุ่งหมายนะคะที่ต้องการให้เราเนี่ยทำโครงงานไปแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะบรรลุจุดประสงค์ที่เราเนี่ยได้ตั้งไว้นะคะการเขียนก็คือเขียนให้ชัดเจนอ่านเข้าใจง่ายแล้วก็ต้องตั้งให้สอดคล้องกับชื่อโครงงานด้วยนะคะโครงงานเราชื่อว่าอะไรวัตถุประสงค์ก็ต้องสอดคล้องด้วยนะคะไม่ใช่ว่าชื่อโครงงานเราเนี่ยศึกษาพฤติกรรมมดแดงแต่วัตถุประสงค์เพื่อทำไมคะลดความดำของมะเขืออย่างเงี้ยสอดคล้องกันไหมคะไม่นะคะเราก็ต้องตั้งให้สอดคล้องกันนะคะต่อไปนะคะสมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้าข้อ8นะคะสมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้านะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการคาดคะเนคำตอบนะคะของปัญหานะคะเป็นคาดคะเนคำตอบนะคะบางครั้งเนี่ยคำตอบของเราเนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่เราวางเอาไว้ได้ทุกข้อแต่ทำยังไงถ้ามันไม่สอดคล้องแล้วทำยังไงผิดไหมไม่ผิดนะคะไม่ใช่ข้อผิดพลาดหรือว่าล้มเหลวแต่ก็จะเป็นข้อมูลหนึ่งนะคะให้สำหรับผู้ที่จะศึกษาเนี่ยนะคะได้ตรวจสอบสมมุติฐานแล้วเนี่ยถ้าไม่เกิดผลเนี่ยก็ไม่ควรที่จะศึกษาต่อไปนะคะก็จะมีการตรวจสอบเนี่ยทำซ้ำหลายๆครั้งเพื่อยืนยันข้อมูลได้ถูกต้องนะคะนี่ก็จะเป็นสมมุติฐานนะคะต่อไปขอบเขตการทำโครงงานขอบเขตการทำโครงงานคืออะไรเข้าใจไหมคะขอบเขตการทำโครงงานนะคะก็คือการกำหนดนะคะ
ลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างหรือตัวแปรที่เราจะศึกษาเช่นเราทำโครงงานกันกี่คนนะคะทำที่ไหนอย่างเช่นทำที่โรงเรียนวังไกลกังวลที่ห้องปฏิบัติการห้องเรียนวิทยาศาสตร์นะคะอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราได้มาจากไหนนะคะก็เราก็อันนี้คือจะเขาเรียกว่าเป็นขอบเขตการทำโครงงานนะคะเสร็จหรือยังคะสิบวิธีดำเนินการนะคะวิธีดำเนินการนี้ก็คือขั้นตอนต่างๆที่เราใช้ทำโครงงานนะคะซึ่งมันจะเป็นวิธีการที่ช่วยให้งานของเรานะคะบรรลุตามจุดประสงค์ของการทำโครงงานนะคะก็เริ่มตั้งแต่แรกจนสิ้นสุดโครงงานของเราอะนะคะทั้งอะไรกำหนดกลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลนะคะรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็นำข้อมูลมาวิเคราะห์นะคะรวมทั้งเสนอผลของโครงงานด้วยนะคะต่อไปโซ่11ผลการศึกษาค้นคว้านะคะผลการศึกษาค้นคว้าเราศึกษาค้นคว้าข้อมูลมาแล้วนะคะผลเป็นยังไงก็นำมาทำไมคะวิเคราะห์ศึกษาวิเคราะห์สังเกตรวบรวมวิเคราะห์เสร็จแล้วก็นำข้อมูลเนี่ยมานำเสนอนะคะอาจจะนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะแบบกราฟแบบแผนภูมิหรือว่าจะเป็นชาร์ตก็ได้นะคะเป็นชาร์ตก็ได้นะคะเอามาเผยแพร่ให้ได้รู้นะคะว่าโครงงานของเราเนี่ยมีอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนนะคะต่อไปข้อ12สรุปผลและข้อเสนอแนะนะคะเราทำโครงงานก็คือมีการสรุปผลนะคะของโครงงานนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ข้อเสนอแนะนะคะข้อเสนอแนะนี้นะคะอาจจะนำผลการทดลองเนี่ยไปใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ในด้านไหนนะคะนี่ข้อเสนอแนะนะคะสามารถนำไปใช้ได้ยังไงหรือว่าจะกล่าวถึงอุปสรรคของการทำโครงงานนะคะหรือข้อสังเกตที่ผิดพลาดก็ได้นะคะอันนี้เราเขียนเป็นในโครงงานได้นะคะเพื่อที่จะให้ผู้ที่มาอ่านโครงงานของเราเนี่ยเห็นปุ๊บก็ทำไมคะนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้นะคะและสุดท้ายเอกสารอ้างอิงต้องเขียนไหมคะเอกสารอ้างอิงเนี่ยต้องเขียนลงไปไหมเขียนนะคะเอกสารอ้างอิงเอกสารต่างๆเราได้มาจากไหนศึกษามาจากที่ไหนนะคะเขียนให้เกียรติเขาด้วยนะคะชื่อผู้แต่งมีไหมถ้ามีก็คือเขียนลงไปนะคะหนังสือโรงพิมพ์อะไรนะคะก็คือเขียนลงไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติยกย่องเขานะคะเพราะเราไม่ได้แต่งเองใช่ไหมคะเราก็ไปดูไปศึกษาของเข้ามาอีกทีนึงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเอกสารอ้างอิงนะคะทั้งหมดนี้ก็คือการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะถ้านักเรียนได้ทำนักเรียนก็ต้องนำมาเขียนนะคะแล้วก็เย็บนะคะทำเป็นรูปเล่มนะคะทำเป็นรูปเล่มเสร็จแล้วยังคะเก่งมากนะคะต่อไปทีนี้เรามาดูเพิ่มเติมนะคะในใครยังไม่เสร็จมีไหมมีไหมคะไม่มีนะอ่านพร้อมๆกันค่ะโครงงานอะไรคะเป็นยังไงคะโครงงานประเภทนี้ตามความเข้าใจของนักเรียนเป็นไงคะยกมือตอบได้นะคะเป็นไงคะลักษณะเด่นของโครงงานนี้คืออะไร
ทราบไหมคะลักษณะเด่นของโรงงานนี้คือสำรวจข้อมูลนะคะเพื่อที่จะจำแนกนะคะจัดหมวดหมู่นะคะโครงงานประเภทนี้ไม่กำหนดตัวแปรนะคะนักเรียนบันทึกแค่ว่านักเรียนเขียนหัวข้อเสร็จแล้วนะคะบันทึกหัวข้อเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนบันทึกต่อไปว่าโครงงานประเภทนี้ไม่กำหนดตัวแปรนะคะไม่ต้องบันทึกลอกไปทั้งหมดนะไม่ต้องลอกทั้งหมดนะคะแค่ว่าเลยคะโครงงานประเภทนี้ไม่กำหนดตัวแปรนะคะงงไหมไม่งงนะในสไลด์นี้นะคะนักเรียนขึ้นหัวข้อว่าโครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็บันทึกต่อไปว่าโครงงานประเภทนี้ไม่กำหนดตัวแปรแค่นี้นะคะเพราะครั้งที่แล้วเราก็ได้พูดนะบ้างแล้วนะคะโครงงานประเภทนี้นะคะไม่กำหนดตัวแปรเพราะเราจะสำรวจแล้วก็จัดจำแนกจัดหมวดหมู่นะคะนำเสนอเป็นแผนภูมิกราฟหรือแผนภูมิแท่งก็ได้นะคะแล้วแต่ผู้ที่ศึกษาที่จะทำโครงงานประเภทนี้นะคะโครงงานประเภทนี้ไม่กำหนดตัวแปรนะคะเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะอะไรนะคะยังครับยังต้องลอกลงไปทั้งหมดไหมคะไม่ต้องนะคะในครูจะให้ดูตัวอย่างนะคะโครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูลนะคะว่ามีอะไรบ้างเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะคะถ้านักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะสนใจนะคะแล้วก็ทำโครงงานประเภทนี้นะคะเป็นแนวทางลำดับต่อไปนะคะตัวอย่างโรงงานนะคะเรื่องการศึกษาวงจรชีวิตของผีเสื้อนะคะชีวิตของผีเสื้อถ้าใครที่จะต้องการศึกษาวงจรชีวิตของผีเสื้อนะคะก็ต้องไปสำรวจเก็บข้อมูลนะคะภาคสนามคือที่ไหนคะข้างนอกนอกห้องเรียนใช่ไหมคะคือไปเก็บข้อมูลนะคะว่าวงจรชีวิตผีของผีเสื้อเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรจากอะไรคะอันดับแรกไข่ต่อไปนอนนอนเนี่ยนะคะบางคนอาจจะเรียกว่าตัวบุ้งหรือตัวแก้วก็แล้วแต่นะคะต่อไปก็กลายเป็นดักแด้แล้วเป็นผีเสื้อตัวโตเต็มวัยนะคะถ้าเราจะศึกษาว่าระยะนานเท่าไหร่กว่าไข่จะกลายเป็นตัวหนอนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้นะคะอาจจะบอกไม่ได้นะคะต้องศึกษาชนิดของผีเสื้อชนิดนั้นๆเพราะผีเสื้อแต่ละชนิดนะคะมีระยะเวลาวงจรชีวิตเนี่ยนะคะไม่เท่ากันนะคะผีเสื้อบางชนิดอาจจะเป็น5หรือ6วันหรือบางชนิดก็เป็น10หรือ20วันก็แล้วแต่นะคะชนิดของผีเสื้อถ้าสนใจก็คือต้องเจาะจงว่าเป็นผีเสื้อชนิดไหนนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างนะคะโครงงานสำรวจประเภทโครงงานสำรวจต่อไปนะคะอันนี้สำรวจนะคะจำนวนนักเรียนหญิงชั้นป.5เป็นป.6ที่เป็นเถานะคะอันนี้ก็เป็นโครงงานสำรวจรวบรวมข้อมูลเหมือนกันนะคะก็ต้องไปเก็บข้อมูลว่านะคะป.6เนี่ยเป็นเถากี่คนป.5เป็นเถากี่คนแล้วนำข้อมูลนะคะมาจัดการวิเคราะห์แล้วก็จัดนำเสนอนะคะถามว่าเป็นเถาเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงค่ะผู้ชายมีโอกาสเป็นได้ไหมได้จริงเหรอเป็นได้ไหมไหนใครเคยผู้ชายเคยเป็นเถาบ้างมีไหมคะมีเปล่าน้องหนูเคยเป็นน้องหนูผมยาวผมสั้นคะ
เออถ้าผู้ชายผมยาวปล่อยให้ผมยาวก็จะมีทำไมคะโอกาสที่จะติดได้ใช่ไหมคะแล้วผู้ชายก็ต้องทำไมตัดผมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็คือจะเกิดขึ้นในผู้หญิงเพราะผู้หญิงเนี่ยจะผมยาวใช่ไหมคะอันนี้คือทำการสำรวจนะคะพอสำรวจเสร็จแล้วประโยคของมันก็คืออะไรคะโรงเรียนก็อาจจะทำไมพอสำรวจเสร็จแล้วว่าอ๋อป.5เป็นเถาเท่านี้นะป.6เป็นเถาเท่านี้นะก็อาจทำไมคะเอายามาทำไมคะเบื่อเขาเรียกตามภาษาบ้านๆว่าเบื่อเขาหรืออะไรคะฆ่าเขาใช่ไหมคะเบื่อเขาหรือฆ่าเขานะคะไหนใครตอนนี้เป็นเหมือนในภาพนี้บ้างมีไหมสามคนรุมหาเลยมีไหมคะต้องหมั่นสระผมให้สะอาดสระทุกวันตอนช่วงเป็นก็คือพยายามสระทุกวันนะคะดูต่อไปการสำรวจสัตว์เลี้ยงในชุมชนว่าในชุมชนเราเนี่ยเลี้ยงสัตว์ประเภทไหนบ้างนะคะรู้บ้างที่สุดอะไรอะไรคะสุนัขแมวบางบ้านหมู่บ้านบางหมู่บ้านก็เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดหมู่บ้านก็เลี้ยงโคเลี้ยงกระบือมีไหมคะเดี๋ยวนี้ยังเห็นไหมถ้าตามชนบทก็จะเห็นนะคะอันนี้ก็คือสำรวจว่าสัตว์เลี้ยงชุมชนเราเนี่ยเลี้ยงสัตว์อะไรมากที่สุดนะคะก็มาทำนะคะกราฟนะคะนำเสนอนะคะอันนี้จะเป็นโครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูลนักเรียนคิดว่าบ้านหมู่บ้านนักเรียนน่าจะเลี้ยงสัตว์ชนิดไหนมากที่สุดคะสุนัขแมวนะคะวัวโอ้มีวัวด้วยดีจังเลยไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะช่วงเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะนะคะไก่นะคะอันนี้ถ้าเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวก็ต้องมีพื้นที่บริเวณที่ทำไมคะที่กว้างหรือแคบคะที่กว้างๆเลี้ยงไก่ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสำรวจสัตว์เลี้ยงในชุมชนนะคะก็คือโครงงานประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูลนะคะต่อไปโครงงานประเภททดลองนักเรียนอ่านพร้อม